สวัสดีค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้องแมวที่เราฟูมฟักเลี้ยงดูมาเนี่ยรักเราเหมือนกันวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการบอกรักแบบแมวๆค่ะก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่วิธีแรกเลยค่ะ 1. สบสายตาประสานหัวใจเนื่องจากน้องแมวเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณนักล่าเวลาล่าเหยื่อหรือหวาดกลัวก็มักจะจ้องตาแบบไม่กระพริบการที่น้องแมวจ้องตาเราพร้อมกับกระพริบตาช้าๆเนี่ยถือเป็นการแสดงออกว่ารักและไว้ใจเราเป็นอย่างมากไม่ใช่ว่าน้องกำลังแอบวางแผนยึดบ้านเราแต่อย่างใดนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็ควรที่จะแสดงความรักตอบด้วยการจ้องตากลับและกระพริบตาอย่างช้าๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าหากเราไปจ้องตาน้องแมวแบบถมึงทึงอาจจะทำให้แมวเนี่ยคิดได้ว่าเราจะเข้าไปทำร้ายเขาค่ะ 2. นอนหงายโชว์พุงพุ้ยบริเวณหน้าท้องหรือพุงของน้องแมวเนี่ยถือเป็นส่วนที่เปราะบางและอ่อนแอมากที่สุดการที่น้องแมวนอนหงายโชว์พุงให้เราเห็นนั้นก็หมายความว่าน้องแมวมั่นใจว่าปลอดภัยเมื่ออยู่กับเราค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นนะคะอย่าเผลอไปหมั่นเคี้ยวน้องแมวจนไปฟัดพุงเข้าค่ะเพราะว่าน้องแมวอาจจะเกิดอาการตกใจจนข่วนและทำร้ายเราได้หากเพื่อนๆอยากที่จะลองลูบพุงแมวดูสักครั้งก็ควรที่จะค่อยๆเริ่มจากการเกาคางแล้วถึงค่อยๆลูบที่พุงน้องแมวเบาๆค่ะ 3. เข้ามาคลอเคลียอยู่ใกล้ๆการที่น้องแมวเข้ามาคลอเคลียหรือว่าเลียสะบัดปลายหางเบาๆเดินตามติดเป็นเงาไม่ห่างถือเป็นการอดอ้อนแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งน้องแมวอยากอยู่กับเราตลอดเวลาเนื่องจากว่ารู้สึกปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของโดยการนำกลิ่นตัวของเขาเนี่ยมาติดไว้ที่ตัวเราการอาบน้ำทำให้กลิ่นตัวน้องแมวที่ติดอยู่กับเราเนี่ยจางหายไปน้องแมวจึงมักที่จะชอบเข้ามาคลอเคลียตอนเมื่อเราอาบน้ำเสร็จใหม่ๆค่ะ 4. การนำของขวัญมาบรรณาการเมื่อเรารักใครสักคนเราก็มักจะสรรหาของขวัญพิเศษเพื่อมามอบให้แก่คนรักใช่ไหมล่ะคะเวลาที่น้องแมวเนี่ยเขารักเราเขาก็มักจะสรรหาของขวัญมามอบให้แก่เราเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกบอลของเล่นต่างๆหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็นำอาหารของเขาเช่นพวกอาหารเม็ดเนี่ยมาแบ่งให้แก่เราด้วยนะคะแต่ด้วยความที่น้องแมวมีสัญชาตญาณของความเป็นนักล่าน้องแมวจึงมักจะโชว์ทักษะการล่าให้เจ้าของอย่างเราได้ภูมิใจด้วยการล่าจิ้งจกหนูหรือสัตว์ตัวเล็กๆอย่างอื่นเพื่อนำมามอบให้เป็นของขวัญแก่เราค่ะอย่างสุดท้ายบริการสปาแมวจากสัญชาตญาณในวัยเด็กที่น้องแมวมักจะนำสองเท้าน้อยๆของเขาเนี่ยนวดไปที่บริเวณเต้านมของแม่แมวเพื่อให้มีน้ำนมไหลเพื่อที่น้องแมวเนี่ยจะได้ดื่มกินอย่างสะดวกและต่อมาเมื่อน้องแมวได้โตขึ้นก็อาจจะยังมีนิสัยขี้นวดนี้ติดมาได้ค่ะการที่น้องแมวเขานวดให้แก่เรานั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงความรักความเชื่อใจที่เขามีต่อเราเสมือนเราเป็นแม่ของเขาค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ